บอร์ดเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เจ็บตัวใช้ได้เลยล่ะมันก็จะมีล้มทะลอกฟกช้ำข้อเท้าพลิกข้อเท้าแรงพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติเลยผมว่ามันก็ให้เราแบบว่ายิ่งล้มเรายิ่งล้มเยอะเราก็ยิ่งแข็งแรงถ้าเราลุกขึ้นมาได้นะช่วงระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกคือเราไม่เคยโฟกัสเรื่องเรียนเลยผมไม่เคยสนใจว่าผมจะเรียนมาได้ความรู้อะไรมั่งจะจบไปทำอะไรในหัวผมคิดแต่แค่ว่าอยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดทำไงก็ได้ที่ให้เราได้เล่นสเก็ตบอร์ดไว้แต่เราก็ไม่รู้คำตอบหรอกว่าเราจะเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเราจะทำงานอะไรที่มันจะได้เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดก็เขาเรียกคุ้นคิดแต่กับเรื่องพวกนี้เหมือนหมกมุ่นอ่ะวันไม่คิดแต่เรื่องแบบเนี้ยแล้วพอเรียนจบมามันเป็นโอกาสที่แบบว่าเขาเรียกพอดีก็คือเจ้าของ Produce เนี่ยคือเพื่อนผมทั้ง3คนเป็นหุ้นส่วนกันเขาก็ได้ทำบริษัทจะตั้งบริษัท Produce ขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าเทิร์นผมเป็นโปรวิธีการของสเก็ตบอร์ดนะครับสังคมสเก็ตบอร์ดเวลาเขาจะเทิร์นโปรเนี่ยก็คือตัวสปอนเซอร์เนี่ยแหละครับเขาก็จะเล็งเห็นว่าเรามีคุณสมบัติต่างๆที่ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะอาจจะต้องอย่างน้อยคือเล่นเก่งนิดนึงแล้วก็อย่างน้อยขายได้สามารถนะแบบว่าทำให้โปรดักต์เขาขายได้แล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันกับทีมโดยวิธีการนะครับที่สปอนเซอร์เขาจะเล็งเห็นว่าเราเก่งเราแบบว่าเขาจะเอาเราไปใช้งานได้เขาจะเทิร์นเราโปรนะก็คือเขาจะเห็นไอ้วิดีโอพาร์ทก็คือคลิปวิดีโอที่เราทำว่าเราออกไปเล่นถ่ายสวยไหมเราเล่นสวยไหมเราเล่นออกมาแล้วมันดูกลมกลืนเหมาะสมกับคอนเซปต์บริษัทเขาหรือเปล่าแบบนี้ครับสุดท้ายคือเหมือนกับว่าการเทิร์นโปรเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อย่างนึงก็คือโอเคคุณจะมีชื่ออยู่บนแผ่นสเก็ตบอร์ดของบริษัทนั้นก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันใกล้ๆรถไฟฟ้า BTS อุดมสุขก็จะมาถ่ายสวีทบัมกันออกสปอตกันครับวันนี้แล้วเดี๋ยวผมนัดเจอกับเพื่อนๆกันที่สปอตเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โลเคชันเขาเรียกว่าเป็นไซวอล์กของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นท่อที่โผล่ขึ้นมาแล้วทางสเก็ตบอร์ดเขาจะเรียกว่าเป็นเนเชอรัลบัมนะครับมันจะเป็นเหมือนคิกเกอร์ซึ่งเราต้องแบบว่ากระโดดขึ้นฟุตบาทก่อนทีนึงแล้วก็ขึ้นมาตรงที่เป็นแรมป์ซึ่งก็ตอนนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันกรุงเทพเลยครับผมอุปสรรคเยอะแยะมากมายก็สนุกดีครับแต่ว่าถือว่าเล่นยากมากตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้เล่นเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกฝนตกเราก็ลุ้นกันว่าเฮ้ยพื้นจะเปียกหรือเปล่าก็สุดท้ายก็มากวาดนิดหน่อยแล้วก็เล่นได้ในการเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ละครั้งเนี่ยในการจะเราจะทำคลิปจะถ่ายวิดีโอทำท่ากันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากครับก็บางทีก็ฝนตก เล่นไม่ลงแผ่นสเก็ตหักหรือว่าอุปสรรคอย่างอื่นนะครับโดนยามไล่อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ก็ถือว่าไม่นานมากครับประมาณเกือบชั่วโมงนึงก็ได้รูปกับได้คลิปวิดีโอหลังจากนี้เราจะไปกันต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นโลเคชั่นที่2ก็น่าจะง่ายกว่านี้ชิลกว่านี้เดี๋ยวเจอกันครับผมตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าลานดาวพวกเราพีดิวมาถ่ายวิดีโอกันที่นี่ได้สักหลายรอบแล้วครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็พื้นดีมากครับเรียบมากแล้วก็พวกขอบเนี่ยก็ไซส์กำลังพอเหมาะไม่สูงมากเกินไป
ก็หวังว่าวันนี้ผมจะได้ท่าอะไรใหม่ๆกลับไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราดูกันครับวันนี้นะครับก็เราออกมาทำกิจกรรมเหมือนที่เราทำทุกทีก็คือการออกมาเล่นสเก็ตถ่ายวิดีโอกันกับชาวแก๊งของผมพวกแก๊งทรีดิวฝนตกทั้งวันเลยครับวันนี้ก็รอฝนหยุดกันไปรอบ2รอบแล้วก็อย่างน้อยยังได้เล่นครับได้เล่นอะไรบ้างนิดนึงก็ยังดีครับผมใช้ชีวิตอยู่กับพวกนี้ครับก็คือเพื่อนๆทำงานด้วยกันกินเที่ยวด้วยกันชาวแก๊งพีดิวเล่นสเก็ตด้วยกันก็คนพวกนี้แหละครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบว่ายังออกมาเล่นสเก็ตได้ใช้ชีวิตสนุกสนานได้ท่าใหม่ๆได้งานใหม่ๆต้องขอบคุณพวกเขามากครับ What I feel about Tao is like he's a 100% like lover of skating and everything pure like 100% pure of skateboarding soYou know, I'm really impressed about how he work and how he try to push skateboard in Thailand, like in Thailand. And he's always thinking about like move forward and try to put skateboard on the right way. So that's why I'm really impressed about Tao.เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ร้านฟรีดิวนะครับที่สยามสแควร์ซอย1แล้วเดี๋ยวเจอกันที่สยามสแควร์ครับอย่างที่เราบอกเราจะมาเยี่ยมชมร้านฟรีดิวกันที่เป็นสปอนเซอร์ผมอยู่ตามเลยครับ